เมียมาปลูกเอาข้าวหอม3 ปีมาปลูกพี่น้องดีมีแห้งแล้วพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องสิได้ตัดหญ้าแถวนี้พี่น้องหญ้าแดงป่ายแก่ละน้ำเขาก็ไหลดีอยู่นี่นะคือบรรยากาศหน้าฝนพี่น้องยามหน้าแบบนี้แหละบรรยากาศหน้าฝนก็จะเป็นหญ้าขึ้นมาหลายเป็นพุ่มเป็นพวงก็ปล่อยให้มันขึ้นไปพี่น้องเพราะว่ามันปลูกผักมันก็ยังกระยากมันจะมีแต่พวกที่ต้นมะฮุ่งนะพี่น้องมักบวบเลยนะพอได้กินได้เก็บมองดังไฟห้องกะอันนี้แหละพี่น้องเฮ็ดกินยามื้อแรงกะเป่าห้องอยากนอนกะนอนนี่พี่น้องย่างโอเคครับไว้เจอกันกับบรรยากาศหน้าพี่น้องนี่ก็ขอบคุณหลายๆครับ